สวัสดีครับผมเทียมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นด่างปลานะครับครับต้องผมมันลงอันตรมาด้วยเจ้าของบอกว่าเจ้าของคือเราสิเนาะผู้ขายนะครับบอกว่าเมื่อถึงแล้วให้อัดวิดีโอไว้ด้วยนะครับตอนแกะเพิ่มกันเลยแพ็กมาอย่างดีนะครับใช้มีดผ่าตัดนี่หรอกมาหนึ่งชิ้นนะครับกล้องหดอัตโนมัติติดกาวตั้งแต่ซื้อกล้วยมานี่แบบได้ตะกร้าเยอะมากเลยเหมือนติดกาวสองหน้านะครับไม่ออกโอ้ทำไมออกอะไรอยู่ว่าโอ้ฉีกแล้วเกาแน่นมากได้ยินเสียงวังแล้วโอ้โหโอ้โหมาแล้วโอ้โหนี่ครับคือติดมาดีมากๆแต่ว่าถ้าผ่านการตีลังกามาผมจะแกะแบบแนวตั้งนี้เลยครับว่าเขาตั้งมาก็เลยแกะตั้งก็มาเป็นถุงนะครับถ้ามันเป็นถุงแบบนี้ยังไงก็รอดนะครับเขาจะวางเพื่อเปลี่ยนเชือกโอเคกล่องนี้เราก็มียูสนะครับมีเสน่ห์มาเส้นหนึ่งนะครับยาวเดี๋ยวเสร็จนี้นะครับผมจะพาทัวร์หลักผมนะครับหลักบ้านนอกเห็นต้นทรงมันนี่นะครับเป็นไม้คลีนไหมผมก็จะสับต่อเลยผมมันเป็นต้นด่างป่าด่างอินอ่อนนะครับปลอดภัยว่ามีหนอด้วยใช่ไหมว่าเบิ้ลอันนี้เป็นเทปที่สามารถลืมชื่อแล้วแต่ว่าเป็นเทปที่ข้างดีนะครับใช้น้ำหลักแล้วเข้าออโต้เคปผมสเปรย์มืออีกรอบครับจริงๆ GoPro นี่น่าจะพอร์ตได้เนาะถ้าพอร์ตได้ถ้ายอดเยี่ยมมากเลยนี่เป็นเทปตัดนี่นะครับต้นอ่อน 315 ก็มาสักพักตัวนี้จะเป็น
อ๋อนี่ต้นเดียวนะไม่มีหน่อเดี๋ยวจะเอามาชักน้ำยอดต่ออันนี้ก็คือลายก็ไม่รู้กโปรจะโฟกัสได้ไหมเดี๋ยวมากล้องมือถือโฟกัสให้ทีอยู่ไหนเนาะโอเคมีไฟก็โอเคนะชัดอยู่ตอนนี้นะครับผมมีกล้วยเอเซนเต้ดอยด้วยนะครับจะอาชีพเสริมในช่วงโควิดนะครับถ้าใคร อยากลองเลี้ยงนะครับก็ได้นะครับส่วนพวกนี้ตอนนี้เริ่มเห็นเนื้อเยื่อเยอะแล้วเนาะก็น่าจะอีกสักพักนะครับจนกว่าพวกที่จองจะเริ่มได้ของครบราคาก็น่าจะกลับไปสู่สภาวะปกติกำลังคิดดูว่าผมจะเอาเขาจะเอามาสับหรือว่าเอานี่นะครับจริงครึ่งล่างเยอะแล้วนะสวยขอดูโหลกันนะครับว่าโหลเข้ากันได้ไหมโหลไหนชนขอดูอ้าวนี่ไงในนี้แล้วกันรับรองไม่ชนแน่นอนสบายนะครับเดี๋ยวว่าเลี้ยงในขวดนี้ดีกว่าขอเปิดตู้ปฏิกรณ์แป๊บเราย้ายไปห้องนู้นกันนะครับก็กะให้มันได้2ตอนแล้วกันนะครับนี่เมื่อมาถึงปกติผมจะแช่ไว้เนาะแต่วันนี้ผมขอเอาเข้าเรือแล้วกันชักนำล่า
เจอน้ำผ่านน้ำผ่านอะไรมาหมดแล้ว